สวัสดีครับพี่ชื่อแชมป์ที่กรบุญเรืองครับจบการศึกษาจากโรงเรียนบางกะปิปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออาปิยวรรณทองพันธ์จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาขณะนี้กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะครับสำหรับเหตุผลที่พี่อาเลือกเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ครับค่ะพี่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชานี้นะคะเพราะพี่มีความสนใจอยากจะเป็นนักโภชนาการอาหารค่ะซึ่งสาขาวิชานี้นะคะก็ได้สอนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตค่ะและสอนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอาหารค่ะและพี่แชมป์ล่ะคะมีความสนใจฝันยังไงบ้างคะครับสำหรับที่พี่เลือกเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชานี้นะครับเนื่องจากว่าพี่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการอาหารนะครับและคิดว่าเมื่อจบออกไปแล้วนะครับพี่จะไปทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารและตรวจสอบกระบวนการผลิตครับซึ่งน้องๆคนไหนสนใจสำหรับภาควิชานี้นะครับพี่ก็ขอเชิญเข้ามาศึกษาต่อนะครับค่ะแล้วเจอกันนะคะ